ป็นแฟชั่นโชว์ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าได้ผ้าทออีสานจากดีไซเนอร์หลายสิบคนมาร่วมกันออกแบบค่ะโดยเฉพาะชุดไฮไลท์ที่นักแสดงไนกี้นิธิดลและคุณจักรจันทร์อคัมสิรินั้นสวมใส่นะคะก็จะเป็นชุดผ้าทอหางกระรอกจากชัยภูมิค่ะนะคะใช้เทคนิคนะคะทวิสต์เส้นได้จนผ้านั้นแวววาวนี่แบบนี้เลยลุคดูเหมือนจะเป็นทางการนะแต่จริงๆคือทันสมัยเลยนะคะโทนสีน้ำตาลขาวแบบนี้เรียบหรูดูดีค่ะหนุ่มไนกี้ก็ยิ่งอินเพราะว่าตอนหลังทำหน้าที่พิธีกรลงชุมชนในรายการภาพเล่าเรื่องด้วยนะคะได้สัมผัสเข้าถึงฝีมือชาวบ้านส่วนจักจั่นชอบผ้าไทยเป็นทุนเดิมค่ะใส่ในแทบทุกงานเลยนะคะโดยเฉพาะงานบุญที่โพสต์ภาพชุดสวยลงโซเชียลไม่ขาดค่ะถ้าเป็นผ้าฝ้ายนี่เธอชอบมากเลยนะบอกว่านุ่มสบายแถมโปร่งเหมาะกับอากาศร้อนๆในบ้านเราค่ะเสน่ห์ของผ้าไทยคือมันมีหลายแบบมากอย่างถ้าเรามองไปเนี่ยเส้นสายลายที่เขาถักทอเนี่ยก็คือทำมือแล้วก็ผ้าแต่ละผืนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีดีเทลก็จะมีเป็นลายจกลายราคาเนี่ยคือถ้าเป็นเราทำเองเรารู้สึกว่าราคามันควรจะสูงกว่านี้แต่นี่คือชาวบ้านทำด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามูลค่ามันมากกว่านั้นยิ่งเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็แบบยิ่งมีค่ามากขึ้นนะถ้าถามจันจะรู้สึกว่าแต่ละผืนอะทำมาด้วยความแบบยากลำบากคนไหนก็ใส่บ่อยนะเพราะว่าจริงๆลุคของเราเนี่ยจะค่อนข้างโดนละครพีเรียดซะเยอะผ้าไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตัดให้ดีๆสวยๆหรือว่าเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะใส่เอาไปออกงานได้เลยนะตอนที่ผมไปทำกับโอท็อปก็จะเห็นว่ามันก็จะมีวัยรุ่นหรือเด็กยุคใหม่ที่เขามาเรียนรู้แล้วก็มาทำตรงนี้ขายดีด้วยนะผมจะบอกให้ขายดีมากยกระดับผ้าทออีสานทั้งทีนะคะการออกแบบก็ไม่ได้จบที่งานเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าผ้าทอจากผู้ประกอบการกว่า500รายจาก20จังหวัดนะคะที่เห็นนี้เป็นโครงการว้าวอีสานค่ะบางส่วนก็นำมาผลิตเป็นของเก๋ๆนะคะที่ใช้ได้อย่างม้อนกระเป๋าของตกแต่งบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนำชุดจากผ้าทออีสานไปลองตลาดที่เซี่ยงไฮ้ของจีนมาแล้วปรากฏว่าเขาชอบค่ะก็ได้รับเสียงชื่นชมจากดีไซเนอร์จีนหลายรายนะคะเขาติดต่อบ้านเราเข้ามาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถึงขนาดต้องเตรียมนะคะมีโอท็อปเทรดเดอร์กันเลยนะคะเพื่อเป็นตัวกลางติดต่อซื้อขายในระยะยาวด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายสำคัญก็คือญี่ปุ่นนั่นเองเขาบอกว่าชอบผ้าทออีสานไทยค่ะเพราะเป็นการผลิตจากธรรมชาติแบบ 100%ผ้าไทยเดี๋ยวนี้ได้พัฒนาการไปถึงขั้น อะไรอยากจะบอกว่าปราศจากสารพิษสารเจือปนเราเห็นเอาครั่งมาทำสีแดงเอาเปลือกลำไยมาทำผ้าสีเหลืองนะครับเอาขิงข่ากระเทียมก็มาทำผ้าสีเหลืองจังๆอะไรแบบนี้ฮะซึ่งผลิตภัณฑ์สีเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์สีซึ่งจากธรรมชาติซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจผ้าเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาไปมากนักนะโดยเฉพาะพวกผ้าทอศิลปกรเนี่ยมันยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยังไม่เคยแบบได้รับองค์ความรู้ในการที่จะเปิดออกแล้วก็พัฒนามันยังคงเป็นแบบเดิมๆอยู่ซึ่งถามว่า process นี้ต้องอีกเยอะโครงการนี้ได้คนดังช่วยประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ต้นอย่างที่เห็นคุณนุ่นศิรพันธ์ลงพื้นที่นะคะไปเรียนรู้กระบวนการทอพุ่งทอผ้าด้วยเข้าถึงชาวบ้านเลยนะคะก็ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตค่ะแต่ว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถส่งออกค้าขายได้ด้วยตัวเองนะคะรายได้ก็จะได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาขายเนี่ยยังสื่อความหมายของผ้าทอแต่ละผืนให้ไปถึงผู้สวมใส่ได้ด้วยค่ะ